รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับแน่นอนครับเราจะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มซ่าๆนะฮะแต่มีความหอมของผลไม้อย่างแอปเปิลมาฝากครับนั่นก็คือเมนูแอปเปิลซินนามอนโซดาครับซินนามอนโซดานะครับเครื่องดื่มอร่อยๆซ่าๆหอมๆนะฮะขั้นตอนแรกนะครับนี่อันนี้จะเป็นแก้วนะฮะแบบปากกว้างแบบนี้นะฮะอันนี้นะฮะจะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นี่เลยนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิลนะครับด้วยความที่แอปเปิลเนี่ยเข้ากันดีมากๆนะฮะกับตัวน้ำผึ้งแล้วก็ตัวอบเชยวันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เน้นในเรื่องของความหอมกลิ่นหอมนะครับมาเราจะใส่ตัวน้ำผึ้งลงไปที่ก้นแก้วนะครับตามด้วยอันนี้นะครับจะเป็นน้ำเชื่อมแอปเปิลนะครับจะมีความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวนะฮะของรสแอปเปิลเลย2 อย่างใส่ลงไปแล้วน้ำผึ้งกับน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิลนะครับง่ายๆครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับด้วยความที่เรานะฮะอยากให้รู้ว่าเครื่องดื่มแก้วนี้เนี่ยเป็นแอปเปิลเราก็จะมีแอปเปิลนะฮะฝานบางๆแบบนี้ใส่ลงไปที่ข้างแก้วนะครับอย่าใช้มือนะผมล้างมือแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งเพิ่มฮะและขั้นตอนต่อมานะครับยากมากๆครับเมนูนี้นะฮะเราก็จะใส่โซดาแช่เย็นจัดๆนะครับใส่ลงไปครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับอย่างที่ชื่อเมนูบอกว่าเป็นแอปเปิลซินนามอนนะฮะนี่เลยครับอบเชยนะฮะเป็นก้านๆแบบนี้เลยแล้วก็จะวางพาดไปตรงนี้และอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับเครื่องเทศที่กลิ่นเนี่ยไปด้วยกันได้กับตัวอบเชยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกไวกักนะแล้วก็จะวางข้างๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าดูน่ารับประทานนะฮะกับเมนูแอปเปิลซินนามอนโซดาครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสทุกครั้งเลยคุณผู้ชมที่มะม่วงสุกออกมาเต็มตลาดเราจะคิดถึงเมนูต่างๆมากมายหนึ่งในจำนวนที่คุณคิดมากที่สุดนั่นก็คือชีสเค้กมะม่วงนั่นเองและชีสเค้กมะม่วงตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำบิสกิตใส่บิสกิตบุบละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันกลุลงในถ้วยเสิร์ฟประมาณเศษ1ส่วน4ของถ้วยกดบิสกิตด้วยหลังช้อนให้แน่นนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำบิสกิตครีมชีสมะม่วงใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสและน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงลงในภาชนะเติมเจลาตินที่ละลายไว้เนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบครีมชีสมะม่วงลงในถ้วยที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาหยอดหน้าด้วยเนื้อมะม่วงบดละเอียดตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงและโรสเบอร์รี่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ
กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีจินเจอร์เบรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและขิงชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตามด้วยน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำค่ะเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงในถาดอบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาเตรียมไว้จากนั้นมาทำรอยัลไอซิ่งต่อเลยค่ะใส่ไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนน้ำหนักส่วนละ80กรัมส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่4ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่5เป็นสีขาวเตรียมไว้ค่ะตกแต่งคุกกี้ที่อบสุกด้วยรอยัลไอซิ่งเป็นลายเสื้อมัดย้อมให้สวยงามจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Gingerbread แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ